สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ็คแฟนฉันทำบุญต่อไม่พักขายเสื้อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์นอกจากได้ความบันเทิงและได้เงินจากการไลฟ์สดขายของแล้วนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันยังนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญอีกด้วยล่าสุดเจ้าตัวชวนแฟนๆร่วมทำบุญด้วยการขายเสื้อแฟนฉันลูกที่นักแสดงหนุ่มร่วมทำกับเพื่อนเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายไปทำบุญโดยนักแสดงหนุ่มได้แจ้งยอดเงินจากการทำบุญครั้งนี้ให้กับแฟนๆที่ร่วมทำบุญว่าเอาบุญมาฝากครับจากการขายเสื้อแฟนฉันลูกใครที่โอนมารายได้ทั้งหมดให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุร่วมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์#ใครซื้อเสื้อมาสาธุกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ